ผู้ชมข่าวแรกวันนี้จันขอเริ่มที่ข่าวของเจ้าหญิงแอนทองประสมกับการประกาศข่าวดีพร้อมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแฟนคลับคนรักแอนอย่างล้นหลามโอ้ยข่าวมงคลอะไรคะเนี่ยที่ทำให้เจ้าหญิงแอนยิ้มหวานฉ่ำขนาดนี้เราไปคอนแกรทชูเลชั่นด้วยกันเลยค่ะต้องถือว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงตัวจริงเลยค่ะสำหรับพี่แอนทองประสมนางเอกเบอร์หนึ่งอีกคนซึ่งเป็นที่รักของเหล่าแฟนคลับทุกเพศทุกวัยล่าสุดเนื่องในโอกาสครบรอบ11ปีเว็บไซต์ anthong.com พี่แอนเลยแตะมือกับทีมงานรังสรรค์งานแฟนมีตติ้งสุดอบอุ่นขึ้นมาที่โรงแรมอมรีบูลวาร์ดเลี้ยงขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่รักและชื่นชอบในผลงานทั้งหมดก็ราวๆกว่า135คนมารวมตัวกันแบบแน่นฟลอร์เพื่อกินข้าวเล่นเกมและทำกิจกรรมเล็กๆน้อยให้ได้เก็บรอยยิ้มร่วมกันโดยงานนี้คนรักแอนก็ยังแอบเซอร์ไพรส์เค้นเค้กก้อนโตมาเป็นของขวัญสำหรับในเดือนเกิดพฤศจิกายนนี้ด้วยใครที่พลาดงานน่ารักน่ารักแบบนี้สีสันบันเทิงขอเก็บตกมาให้ดูให้อิจฉาเล่นค่ะแอนเลี้ยงทุกปีอะค่ะแต่ปกติจะแบบเลี้ยงภายในไม่ได้รบกวนแบบสื่อหรืออะไรมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ให้เขามาทานข้าวกันมาเจอกันเห็นหน้าค่าตากันเล่นเกมกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแบบแม่ดูละครเราลูกก็ดูตามเราก็ได้เจนใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรู้สึกดีใจว่าเวลาเราเล่นอะไรไปแล้วมันมีเสียงเล็กๆเขาบอกว่าเขาชื่นชอบอะไรเงี้ยแล้วเสียงของเขามันต้องมีความหมายสำหรับเราSeptember ปีหน้าก็เตรียมชุ่มฉ่ำตลอดทั้งเดือนได้เลยค่ะเมื่อซุปตาระดับพระนางทั้งสองคู่ปอทฤษฎีน้ำฝนพัชรินทร์อันวิทยาจะจิตตาภาจะมาปรากฏกายอยู่ในหน้าปฏิทินช่อง3เดือนกันยายนกับธีมเป็นผู้นำความล้ำหน้าล้ำสมัยคมชัดก้าวสู่ความเป็นทีวีดิจิตอลท่ามกลางดงดอกไม้เขียวขจีดูสบายสุดเพลินเหมือนม่านตาได้สังเคราะห์แสงงานนี้แฟนๆสามารถซ้อมกลางปฏิทินมาจากบ้านเลือกดาราประจำใจแล้วมาขอลายเซ็นได้ที่อาคารมารีนนท์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์เลยค่ะเห็นการแต่งตัวของเราก็แบบว่าสดชื่นสดใสสดชื่นแต่ไปด้วยใบไม้แล้วก็นี่ครับนอกจากใบไม้ข้างนอกยังมีบนเสื้อผ้าของเราด้วยนะครับเหมือนเดิมครับมีทั้งเซตเล็กแล้วก็เซตใหญ่ใช่ไหมครับแบบวางโต๊ะกับแผ่นผนังครับแต่เซตนี้สวยครับเซตนี้สวยจริงๆนะครับอย่าลืมครับเอาพวกเราไปอยู่ที่บ้านด้วยนะครับพระนางปอทฤษฎีกับจ๊ะจิตตาภาเห็นเงียบๆแต่ว่างานเพียบเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เพิ่งควงกันมาถ่ายทำละครเรื่องนางสาวทองสร้อยกับฉากที่พระเอกปอรอคอยเพราะว่าสาวจ๊ะจะได้ถอดชุดคนใช้กลับมาสวยจัดแต่อุ๊ยงานนี้ไม่ได้กลับมาแบบสวยหวานนะคะแต่ว่ามาแบบสวยเผ็ดดุสุดๆอุ๊ยเห็นแล้วขนลุกแทนผู้จัดนิธิพัฒน์เลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งฉากที่พีคเอาเรื่องในละครนางสาวทองสร้อยเมื่อนางเอกจ้าจิตตาภาได้วางแผนเปิดโปงเลขาสุดแสบของครอบครัวปอทฤษฎีกับแผนการที่จะต้มตุ๋นพี่สาวของพระเอกด้วยการจับมัดเก้าอี้เพื่อเค้นความจริงออกมาแต่จีจี้หรือสาวใบเฟิร์นอัญชสาก็ดันสลบไปก่อนเลยเกิดความวุ่นวายซะงั้นและเห็นพระนางเข้าฉากแบบสวยหล่อฟุ้งฟริ้งอย่างนี้บรรยากาศ behind the scene จริงๆแล้วเป็นยังไงต้องไปถามพระนางกันค่ะจริงมันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะฉากมันไม่มีอะไรต้องเหนื่อยนะมันอบอ้าวมากค่ะวันนี้เราถ่ายกันในห้องปิดห้องปิดตายนะครับมีแอร์แต่เปิดไม่ได้เป็นแอร์ม็อกอัพครับเพราะเป็นวิธีแก้เครียดของผู้หญิงผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าถ้าผู้หญิงเครียดได้ให้เปลี่ยนชุดคือทองสร้อยเป็นตัวละครที่เป็นแฟชั่นจัดแล้วเขาต้องไปเป็นคนใช้ไม่ได้แต่งตัวก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นพอได้กลับมาเป็นตัวจริงปุ๊บชีก็เปลี่ยนแหลกเลยทีเก็บกดมานานพระเอกน้องใหม่อาโปณัฐวินก็โชคดีได้มีวิชาเพิ่มแบบฟ้าแลบเมื่อผู้จัดพี่หนุ่มกฤตให้ความรู้แบบจัดเต็มด้วยการจับประกบคุณครูสอนออกสเต็ปแดนซ์เพื่อเข้าฉากมัดใจนางเอกชิปปี้สิรินในฉากใหญ่ของละครสุดแค้นแสนรักโดยเพลงที่ต้องเต้นก็จังหวะรัวยิ่งกว่ามืออาชีพนั่นคือเพลงสะบัดสลัดของพี่มอสปฏิภาณซึ่งแสดงเป็นพ่อของอาโปในเรื่องนี้ด้วยงานนี้นอกจากจะต้องชนะใจนางเอกให้ได้แล้วยังต้องไม่ให้เสียชื่อคุณพ่อในจอเด็ดค่ะซึ่งอโปสรีระได้แดนซ์ดีแถมยังสะบัดสเต็ปได้โดนใจครูจนยอมเต้นตามท่าอโปอีกด้วยรับรองว่าเข้าฉากใหญ่วันพรุ่งนี้นางเอกชิปปี้เห็นสเต็ปแล้วถ้าใจไม่แข็งพอมีละลายคาฟลอร์แน่นอนค่ะละครตัวนี้เป็นบุคลิกกวนๆครับแล้วก็ในบทคือนักแสดงแล้วก็นักร้องในมาดกวนๆเนี่ยเอาไว้จีบนางเอกแล้วพอเห็นบทเท่านั้นเลยฮะต้องร้องต้องเต้นแล้วก็ต้องเล่นกีตาร์ด้วยครับสนุกครับเป็นอะไรที่ไม่เคยทำแล้วพอได้มาทำก็แบบ
โหเราก็ทำได้เหมือนกันฉันเดินผ่านเธอสะบัดสะบัดสะบัดต้องเรียกว่าเก็บรายละเอียดกันทุกจุดไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะสำหรับกองประกวด Miss Thailand World 2014ที่วันนี้ขอเตรียมความพร้อมผลัดสุดท้ายกันด้วยการพาสาวน้อยผิวสวยเมย่านนทวรรณทองเหลงไปเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารกันที่ห้องอาหาร Five Place Grill โรงแรม Intercontinental ให้สมกับที่ต้องบินลัดฟ้าไปประกวดกันถึงเมืองผู้ดีสหราชอาณาจักรงานนี้พอมีเพื่อนร่วมโต๊ะเป็นสาวสวยจากพม่าวายเล Miss Myanmar World 2014ที่จะต้องเดินทางไปประกวดด้วยกันแล้วเมย่าก็ดูจะผ่อนคลายมีชีวิตชีวาขึ้นมาเมื่อควงกันไปเรียนรู้ไหวพริบด้านภาษาอังกฤษและการตอบคำถามก็เลยออกแนวสบายๆกันทั้งคู่ค่ะเมย่าขอฝากทุกๆคนนะคะชาวไทยแล้วก็ที่อยู่ทั้งที่นี่แล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เมย่าด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็ดูพวกเราได้นะคะจะมีการถ่ายทอดวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันพรุ่งนี้แฟนๆช่อง3ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะมาซื้อปฏิทินปีใหม่ของช่อง3พร้อมรับลายเซ็นจากกองทัพพระนาง17ชีวิตเป็นวันแรกเลยค่ะนำโดยคู่จิ้นบอยมากี้นานไตรอ้ําอธิชาติหนูมาลีแพทริเซียเกรซพี่เบนซ์แล้วก็พี่พลอยตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงตรงที่อาคารมารีนนท์นะคะส่วนตอนนี้เราไปดูโค้งสุดท้ายของคดีฆาตกรรมแล้วก็ไปลุ้นความรักของนานไตรและเนื้อนางในละครเรื่องเพลิงฉิมพลีกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรแสนสวยจากมารีฮอนและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ